แล้วพอกันตั้งใจพวกเราทุกคนทั้งพระภิกษุสามเณรนิยาโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติทุกๆคนที่ได้มาประชุมกันวันนี้แล้วก็มีพระทางภาคกลางภาคใต้มาร่วมกันหลายองค์ก็ให้เข้าใจว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยยาบำบัดโรคทุกประการนั้นเป็นวัดป่าอยู่ในป่าก็อยู่กันไปอย่างนี้หากว่าท่านองค์ใดที่จะเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้ก็ขอให้นมัสระวังทุกอย่างเพราะว่าสถานที่นี้ไม่มีอะไรมากมายในการจะมาอบรมบ่มนิสัยกับผมนั้นก็ดีแต่ว่าก็ช้าๆนานๆก็คล้ายๆกันกับว่าทางวัดดีทางการบางแห่งจะสร้างอาคารขึ้นสักหลังหนึ่งอยากจะให้รัฐบาลช่วยดีทางการช่วยนั้นก็ต้องลงทุนเองทำไปเองสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้ตรวจดูว่าสมควรจะช่วยหรือดีไม่อันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นผู้ต้องการอาคารนั้นจะต้องลงมือสร้างหาเครื่องอุปกรณ์มาด้วยปัญญาของตนก่อนว่าจะเอาจริงไหมทำจริงไหมพอรู้ทางการเขาเห็นสมควรว่าน่าจะเป็นไปในรูปนั้นเขาก็ลงมือช่วยครึ่งต่อครึ่งก็ได้อันนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันการประพฤติปฏิบัตินี้สมัยนี้มีหลายอย่างหลักการได้วิชาการที่จะปฏิบัตินั้นมีมากแต่ว่ามันจะมากสักเท่าใดก็ตามมันเถอะมันมีรากฐานตั้งอยู่ศีลสมาธิปัญญานี่เองหลักการวิธีการทั้งไหนก็มารวมอยู่ตรงนี้ทุกอย่างนั้นก็ให้เราพิจารณาทีนี้เรามาปฏิบัติให้เข้าใจดีๆว่าเรามาปฏิบัติแล้วก็วิบัติปฏิบัติเดี๋ยววิบัติบางท่านบางองค์ก็มาปฏิบัติแต่ไม่รู้มาทำแต่สิ่งที่มันวิบัติการปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจคือเราผิดหรือถูกก็ไม่รู้เรื่องเมื่อผู้รู้ทั้งหลายดูแล้วก็จะไม่ได้ปฏิบัติมันวิบัติกายวิบัติวาจาวิบัติจิตใจวิบัติแต่ก็ยังไม่รู้ตัวว่าเราก็ตั้งใจปฏิบัติอยู่นั่นเองเช่นนี้เป็นต้นนี่ว่าเราวิบัติไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าเราวิบัติเราก็ต้องปฏิบัตินั่นก็คนที่เป็นบ้าถ้ามันว่ามันรู้ว่ามันจะเป็นบ้ามันก็ไม่เป็นบ้าไอ้ที่มันเป็นบ้ามันไม่รู้ว่ามันเป็นบ้ามันจึงใช่อย่างนั้นบางองค์บางท่านก็น่าเสียดายนะที่จะว่ามาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนะเพื่อมรรคผลนิพพาน
ตามปรมัตถธรรมนั่นแหละมรรคคือกายมรรคคือวาจามรรคนั้นก็คือใจสิ่งที่กายวาจาใจที่ถูกต้องแล้วเกิดความบริสุทธิ์นั้นเรียกว่าผลนี่เรียกว่าผลคนเราส่วนว่าอย่างอื่นนั้นเราไม่มองเข้ามาข้างในเรามองไปทางนอกเสียเช่นว่าปฏิบัตินี้เรานึกว่านำมานั่งรวมกันนั่งดับตาแล้วปฏิบัตินะก็เดินจงกรมแล้วได้เราได้ปฏิบัติถ้าจิตวัดอย่างอื่นไม่รู้เรื่องว่าเราปฏิบัติปฏิบัตินั้นไม่ใช่การยืนปฏิบัติที่ตรงไปตรงมานั่นไม่ใช่การยืนไม่ใช่การเดินไม่ใช่การนั่งการยืนการเดินการนั่งเป็นกิริยากิริยาที่มันเกิดจากจิตแสดงออกมาในการพูดการจาสารพัดอย่างเป็นต้นเหตุถ้าเราคุมทวารทั้งสามเราได้ขึ้นว่ากายเนวาจาใจให้น้อยให้น้อยในการพูดให้น้อยในการแสดงกายขนองทางกายและทางใจคือทำให้มันน้อยทำให้มันน้อยไปน้อยไปทำไมทำให้มันน้อยไปเนี่ยเมื่อปัญญามากขึ้นอาการทั้งหลายมันก็น้อยไปน้อยไปจุดก็คือมันหมดนั่นเองที่เรามาปฏิบัตินี้เรามาทำเป็นคนคนใหม่นะไม่ใช่เป็นคนคนเก่าอย่างคนเป็นบ้ามันก็ต้องเปลี่ยนจากปกติของคนดีมันก็เป็นบ้าถ้าเราเป็นคนดีมันก็เปลี่ยนจากปกติเป็นคนบ้าพวกเราทั้งหลายควรคิดดูว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้พระอริยบุคคลชั้นต่ำชั้นสูงนั้นคือใครคือใครคือบุคคลที่เปลี่ยนจากปกติเดิมทั้งนั้นแต่มันเปลี่ยนขึ้นไปส่วนบนโสดานี้ก็แปลกจากปุถุชนเหล่านี้เปลี่ยนจากปุถุชนเราโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ก็คือคนคนเดียวนั่นเองแต่มันเปลี่ยนถ้าหากว่าเราทั้งหลายนั้นไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของวาจาและของจิตใจของเราแล้วก็อยู่ตัวเสมอเสมอไปเรื่อยๆไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำไมไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงคือไม่รู้จักกำหนดไม่มีการไม่มีความฉลาดในการดูจิตของเจ้าของไม่มีความฉลาดในการรักษาจิตของเจ้าของอย่างว่าเราไปบิณฑบาตมานี่เราได้อะไรมาบ้างไหมหรือเรามีอะไรเสียบ้างไหมน้อยองค์ที่จะคิดเมื่อเราเลินขึ้นมาจากท่าน้ำนี้มาถึงสระนี้เราเกิดประโยชน์อะไรบ้างไหมหรือมีอะไรเป็นโทษบ้างไหมเราเดินเป็นประโยชน์ไหมพูดเป็นประโยชน์ไหมคิดเป็นประโยชน์ไหมเคยได้ตรวจดูไหมบางท่านบางองค์ไม่ได้ตรวจดูเพราะว่าไม่รู้จักในเวลานั้นไม่รู้จักว่าเราปฏิบัติเราเดินมาจากท่าน้ำเราลงอาบน้ำ
เพราะอะไรเพราะมันขาดสติตัวสำคัญทำไมมันถึงขาดสติก็เพราะว่ามันไม่ระวัดระวังไม่สังวรสังรวมให้เข้มแข็งการปฏิบัติจึงเนินช้าเป็นไปนี่ชอบอยากจะเอาเรื่องอะไรต่างๆมาพูดนะเมื่อเราเดินไปเดินมาเมื่อเราไปบิณฑบาตดีอะไรต่างๆนะประชุมกันชอบยกเอาเรื่องอื่นมาพูดไอ้ที่มันเผลอไปจากการปฏิบัติของเราดังนั้นเมื่อองค์หนึ่งเคว้ไปแล้วองค์ที่สองก็เปลี่ยนไปตามกันโดยเกิดเป็นการคุกคีกันไปในตัวลักษณะจิตใจของผู้ปฏิบัตินี้นะท่านทั้งหลายนะท่านไม่คุกคีหรือใครทั้งนั้นนะถึงแม้ท่านจะนั่งอยู่ในที่ประชุมท่านก็ไม่คุกคีถึงแม้ท่านจะพูดอยู่ท่านก็ไม่คุกคีลักษณะของผู้ปฏิบัติแล้วมีความรู้ถ้าผู้มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าก็การยืนก็สบายการนั่งก็สบายการเดินก็สบายสบายทุกอย่างทำไมมันถึงสบายอย่างนั้นเพราะท่านแก้ปัญหาของท่านทุกอิริยาบถอยู่แล้วปัญหาไม่มีพอมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็มีความรู้สึกสติคือมีความระลึกได้อยู่รอบเมื่อมีสติอยู่รอบมันก็มีความรู้ตัวขึ้นมาเดี๋ยวก็เกี่ยวเนื่องกันไปถึงปัญญามาวิภาควิจารณ์นั้นเหมือนกันกับมะม่วงใบหนึ่งที่มันมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเมื่อเราเอาเนื้อมะม่วงใบนั้นนะเข้าไปในทวารปากของเราอะไอความเปรี้ยวและความหวานนั้นน่ะมันจะรู้สึกพร้อมกันเลยไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลังเกิดพร้อมกันมีความรู้สึกพร้อมกันลักษณะที่ปฏิบัตินั้นผู้มีสติรอบอยู่แล้วจึงว่าไอสตินี้ที่มีรอบแล้วไม่ผิดไม่ผิดคือทำที่ผิดไม่ได้ดังนั้นพระอริยเจ้าจึงไม่มีการผิดไม่เหตุปรับอาบัติพระอริยเจ้าไม่มีเรื่องผิดมันพ้นผิดเพราะอะไรคือมันผิดไม่ได้นั่นเองเพราะท่านรู้รอบของท่านอยู่ตามธรรมดาของท่านภายในจิตของคนแต่ละคนนี้มันเป็นรู้ได้ยากเกินให้พวกท่านทั้งหลายต้องสนใจในใจของท่านทั้งหลายทุกคนทุกองค์ต้องพยายามให้สนใจในตัวของตัวทุกอิริยาบถการปฏิบัตินั่นก็คือมีความรู้สึกอยู่ทุกขณะจะยืนจะเดินจะไปจะมาจะพูดจะจาอะไรทุกอย่างมันมีความเหมาะสมของมันอยู่ในนั้นจิตใจของผู้ปฏิบัติท่านมีความอายจะให้มากอายกลัวนะการพิจารณาถึงการปฏิบัติให้มีความอายมีความกลัวอายต่อความผิดกลัวต่อความผิดเท่านั้นมันก็หมดแล้วเรื่องพวินัยหมดแล้วถ้าคนมีอายมีกลัวแล้วก็หมดเรื่องแล้วนะก็มีความระมัดระวังก็มีการสังวรมีการสังรวมเมื่อมีการสังวรเมื่อมีการสังวรมันก็เกิดความรู้สึกเกิดรู้สิ่งทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมานั้นเนี่ยมันจะอยู่ในคณะอันใดนั้นก็รู้อยู่นี่เพราะนั้นท่านจึงมีความสบายเพราะท่านไม่มีความประมาทนิสัยของคนเรา
นะชอบมันเป็นนิสัยเก่าจะต้องจะเปลี่ยนนิสัยเก่านี่มันยากมันลำบากมากที่สุดมึงเคยพูดตลกตะนองแล้วเคยพูดเล่นนี่เคยพูดเรื่องโลกต่างๆอะไรสารพัดอย่างอย่างนี้แก้ตัวได้ยากลำบากมีอย่างเดียวคือเป็นระยะระยะคือการถือการไม่พูดเป็นวัดชั่วขณะชั่วเวลาจัดต้องทรมานบางคนก็ว่ากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยก็ทรมานเป็นอัตตะอิรมถานิโยโคไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องปล่อยให้มันสบายสบายรู้ไหมว่าอัตตะอิรมถานิโยโคคืออะไรไม่รู้เห็นเกิดความลำบากขึ้นอดข้าวอดปลาอดดับอดนอนแล้วก็นึกว่าเป็นอัตตะกิระมัฏฐานิโยโครู้ไหมว่าในเวลานั้นความหมายของท่านท่านมีอย่างไรบ้างอย่างนั้นคนทำนาทำไร่เขาก็เป็นอัตตะกิระมัฏฐานิโยโคทั้งนั้นมันทุกข์มันยากมันลำบากแต่เขาเห็นประโยชน์ในส่วนนั้นเขาทำเพื่อให้มันเป็นประโยชน์นะเขาทำเพื่อให้มันมีความหมายถึงยากถึงลำบากก็จะทนอยู่เรื่องการยากเรื่องการลำบากนั้นเราจะไปชี้ว่าเป็นอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคไม่ได้อันนี้เป็นเหตุพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเดินผ่านอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคมาแล้วท่านถึงรู้เรื่องว่าอันการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างไรที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรท่านผ่านมาแล้วถ้าท่านไม่ผ่านอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคท่านก็ไม่รู้จักทางที่ถูกที่ผิดแล้วการมาทุกขมิการโยโคนี้ทำตนมีความสุขเท่านั้นไม่ต้องการอะไรให้มีสุขอันนี้ท่านก็ทำมาแล้วทั้งสองอย่างนี้ท่านผ่านมาแล้วทั้งนั้นแหละผ่านมาแล้วท่านถึงรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายนั้นทุกวันทุกเวลานี้นะมันต้องซัดเซไปตามวัฏฏสงสารอยู่เสมอทุกอย่างนะอยู่ในวัฏฏสงสารการกระทำอยู่ในวัฏฏสงสารนั้นพระพุทธเจ้าท่านกระทำอยู่ที่นี้แต่จิตใจของท่านไม่เป็นวัฏฏสงสารแต่การทำการเปลี่ยนการแปลงไปมานั้นเป็นวัฏฏสงสารแต่ผู้รู้ของท่านบริบูรณ์แล้วไม่เป็นวัฏฏสงสารเมื่อเราทรมานการนอนทรมานการกินทรมานทุกอย่างนี้เรามีความหมายไม่ใช่ว่าการทรมานไม่เกิดประโยชน์รู้จักประมาณผู้มีปัญญานั่นฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นจึงให้เป็นผู้มักน้อยเราเป็นผู้มักน้อยในการนุ่งห่มในการใช้บริขารต่างๆทุกอย่างสารพัดอย่างพระพุทธเจ้าเขาเราให้เก็บกรรมให้รู้จักประมาณขึ้นว่าในวัดนี้ในวัดนี้มันเป็นยังไงน้ำชาอยู่ที่ไหนน้ำฉันอยู่ที่ไหนเมื่อหากว่าคนผู้ฉลาดเข้ามาในที่อย่างนี้จะต้องรู้จักปฏิบัติการงานว่าน้ำมีคนใช้อย่างไรคนใช้ในเวลาไหนอะไรไหมให้มันถูกต้องเขาทุกคนทุกในการขบฉันก็อย่างนี้ก็เหมือนกันท่านก็พยายามให้รู้จักประมาณพอสมควรอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยทำไมน้อยจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่มันหิวนี่มากจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่ไม่ใช่ทางแหละลำบากแก่คนอื่นเขาลำบากแก่ตัวของเราด้วยเรื่องบริขารต่างๆนั้นก็เหมือนกันท่านมีเป็นผู้มีบริขารนั้นน้อยเพราะอะไร
มันไม่ยุ่งนี่ไปง่ายมาง่ายเหมือนนกมีจะงอยปากแล้วก็มีขามีปีกแล้วก็บินไปนี่คือความมักน้อยของนกเมื่อจะบินไปกินผลไม้ต้นนั้นก็บินไปทางปีกทางหางทางเท้าก็ไม่ห่วงต้นไม้ต้นนี้ในเวลาที่ไปแล้วง่ายสบายคนเรามาปฏิบัตินี้ผมเคยพูดตรงๆว่าแบบที่ผมที่พูดเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากตัวของเจ้าของนี่เองแต่คนนี่มันสำคัญอย่างนั้นนะที่มาปฏิบัติเนี่ยมันแปลกนะอย่างตามบ้านตามที่ต่างๆตรงนี้อย่ามาทำสกปรกนะอย่ามาปัสสาวะไปตรงนี้นะอย่ามาทิ้งกระดาษไปตรงไหนยิ่งไปทิ้งไปตรงนั้นแหละอย่ามาเปิดตรงนี้นะปิดไปแล้วอย่ามาเปิดยิ่งเปิดตรงที่ปิดนั่นแหละไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราผู้ปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันเพื่อจะหนีจากกิเลสทั้งหลายนั้นเมื่อบวชเข้ามาปฏิบัติมันยากมากเหลือเกินยากจนกระทั่งมันเป็นบ้าแล้วไงถ้าพูดตรงมาแล้วผมว่าปฏิบัตินี้ก็คือมาทำให้ตัวเราเป็นบ้าพูดกันง่ายๆซะเป็นบ้าให้มันเป็นบ้าซะแต่วันหลังเราค่อยๆรักษาบ้าให้รู้จักว่าเราเป็นบ้าแล้วก็ตามรักษาบ้าของเราหายบ้าทุกอย่างฮะไอ้ความอยากท่านว่าให้ละความอยากมันยิ่งอยากขึ้นมาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องของมันมันเป็นขึ้นมาทุกอย่างคือกิเลสที่มันฟูขึ้นมามันฟูขึ้นอะไรพันอย่างให้เรานึกให้เราคิดให้เราเป็นมีความอยากขึ้นมาสายประการซึ่งเรามองเห็นมันเป็นตัวกิเลสแท้ๆเห็นชัดเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องจิตใจมันมีหลายอย่างพิจารณายากลำบากนี่ฉะนั้นพวกเราอยู่ในป่าแห่งนี้ให้ฟังเรื่องปฏิบัติหรือวิบัติเรื่องของพระแล้วจริงๆนะถ้ามีคนถามว่าจะไปไหนไปเล่นเท่านี้ก็เป็นอบัติแล้วคือคำที่ว่าผู้ประพฤติปฏิบัติมีคำที่ว่าเล่นมีไม่มีเท่านี้ไปเล่นมาเล่นพูดเล่นทำเล่นมันเล่นไอ้การเล่นในพระไม่มีไม่มีมันมีถึงอย่างนี้นะเราจะต้องกำหนดเรื่องจิตใจของเราอยู่เสมอเลยว่าเมื่อความมันร่าเริงขึ้นมามันเป็นสุขใจขึ้นมาหรือเมื่อหากว่ามันเป็นทุกข์ใจขึ้นมานั้นตามธรรมดาของคนเราก็ต้องว่าเมื่อมันสุขใจขึ้นมาแล้วมันก็สบายใจเมื่อมันทุกข์ใจขึ้นมาแล้วมันก็ไม่สบายใจมันไม่เอาแต่เรื่องสุขทุกข์นี่มันต้องสลับซับซ้อนกันไปอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นทางอัตตะจิรมาฐานิโยโคกามมาทุกขมิการิโยโคอยู่นั่นเองความร่าเริงบันเทิงความยินดีเกิดขึ้นมาในจิตนั่นแหละโทษมากความเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาในใจไม่ชอบมันเป็นทุกข์ไม่ชอบใจอันนั้นแหละมันก็เป็นโทษพูดง่ายๆไอ้ความสุขกับความทุกข์ที่ให้โทษเราเสมอกันเลยแต่ว่าคนเราไม่รู้ตัวมีความสุขเอาละมีความทุกข์ก็ฉันไม่เอาปกติของคนต้องเป็นอย่างนี้เราไม่เคยได้รู้ถึงที่เราสวดมนต์กันนราภติตามปีทุกขังไอ้ความปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ตัวนี่ลืมไปมีแต่สวดกันไปทั้งนั้นแหละเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเอามาใช้ไม่ทันไม่ทันท่วงทีเพราะอะไรเพราะเราเผลอไปเราไม่มีสติ
มันมีสติไปอย่างอื่นมันมีสติเหมือนแมวเหมือนสุนัขเหมือนหมูอะไรไปนั้นเหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นไอ้พวกนั้นมันจะมีสติเหมือนกันเนี่ยมันรู้จักมันมีสติถ้าพูดถึงเรื่องสติมันหลายซับซ้อนเรื่องภายในจิตของเรานี่มันไม่มีอย่างอื่นหรอกมีความปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาที่เราชอบใจนั้นมันสุขเราก็ชอบใจเป็นทุกข์ก็ไม่ชอบใจปกติคนธรรมดาจะคุบทั้งสองอย่างสุขเกิดขึ้นมาก็จะคุบเก็บมันไว้นะทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะคุบเพื่อจะเวียนเข้าไปในป่ามันจะคุบทั้งนั้นล่ะเพราะมันไม่รู้เรื่องมันถ้าหากว่าเรารู้เรื่องมันเราไม่จะคุบมันไม่จะคุบเพราะว่าอันนี้มันเป็นพิษดูแล้วว่ามันไปคุบมันกัดเรามันกัดเราทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันก็มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่จะคุบได้ปล่อยมันไว้อย่างนั้นทุกข์เกิดแล้วมันก็ดับไปทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่รู้เรื่องของมันนี่สุขเกิดขึ้นมาเราไปตะคุบมันจ้ะว่าอันนี้สุขของฉันเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไปตะคุบมันจ้ะร้องไห้มันกัดทั้งนั้นแหละสุขมันก็กัดเอาทุกข์มันก็กัดเอาทั้งนั้นแหละแต่ธรรมดาจิตใจของคนเราแล้วจงเอาสุขทุกข์ข้าไม่เอาชอบใจข้าถึงเอาไม่ชอบใจข้าไม่เอานี่อันนี้เป็นต้นเหตุเยอะเกินถ้าจิตยังเป็นอยู่อย่างนี้นะรีบดูใหม่รีบพิจารณาสั่งสอนเถอะไม่ถูกทางแล้วจะไปแก้ตรงไหนก็ไปเถอะจะไปแก้ที่ไหนก็ไปไปแก้กับคนอื่นจะไปหาครูบาอาจารย์ไปหาที่ประพฤติปฏิบัติยังไงก็ไปเถอะนี่เดินทุดงไปทุดงฉะนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ๆนั้นชอบอยากจะไปทุดงกันมันคิดอยากจะไปไปดูวัดโน้นไปดูวัดนี่ไปดูสถานที่โน้นไปนั่นไปนี่มันไปดิเรื่อยมันไล่ให้ไปมันให้อยู่อ่ะให้ไปอยู่ไอ้ความเป็นจริงนั่นเรื่องว่าทุรงควัตทุรงนั่นคือการปฏิบัติอันหนึ่งซึ่งบุคคลทำได้ยากเป็นข้อวัดของพระอริยบุคคลโดยตรงคำที่ว่าทุดงนั่นน่ะไม่ใช่ว่าการตะพายบาทแบกโสดเดินเหินไปไม่หยุดอันนั้นพวกทะลุดงดงนี้ก็ไม่อยู่ดงนั่นก็ไม่อยู่ไปด้วยเดี๋ยวก็ทุกไปทุกดงไอ้ความเป็นจริงที่ว่าทุดงนี้ก็เรียกว่าข้อปฏิบัติข้อประพฤติปฏิบัติทุดงเท่าไหร่มี13หรืออะไรกันบ้างการอยู่ป่าเป็นวัดนี่ก็เป็นทุรงอยู่แล้วการฉันบิณฑบาตนี่ในบาตนี่เที่ยวบิณฑบาตนี่ก็เป็นทุรงอยู่แล้วถือผ้าบังสกุลก็ทุรงอยู่แล้วเยี่ยมป่าช้าก็เป็นทุรงอยู่แล้วหลายๆอย่างทุรงคือการปฏิบัติที่ไหนเราอยู่พอสมควรแล้วในป่านี้ในภูเขาลูกนี้ในสถานที่นี้เมื่อเกิดความสงสารเป็นเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาในข้อปฏิบัติได้ประกาศเรียนท่านท่านแก้ความสงสัยให้ได้ถึงแม้ว่าบริขารอาหารไม่สมบูรณ์ก็อยู่ที่นั่นก็สมควรก็เพราะว่าเรื่องครบเรื่องฉันนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่วุ่นวายทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นมากให้เป็นยาปรมัตถ์ไม่ไปเพราะอันนั้นไม่ไปเพราะบริขารไม่ไปเพราะปัจจัยสี่ไม่ใจเพราะอันนั้นไม่สมบูรณ์ไอ้ความเป็นจริงถ้าคนมีธรรมะในใจของเราแล้วนะมันอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันเหมาะสมของมันทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยทุดงนี่เป็นเครื่องขัดเกลาให้มันน้อยมีมากให้มันน้อยให้แบ่งออกให้มันน้อยแบ่งไปแบ่งไปจนมันน้อยเหลือแต่น้อยจนมันกว่าจะมันจะหมดไปที่เรียกว่าทุรงนี่คือข้อปฏิบัติ
ราอยู่ในป่าอย่างนี้มันก็มีพอแล้วทุดงพอแล้วอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติที่มาหาผมเนี่ยดูเลยยากนานรู้เพราะว่าพวกปฏิบัติทั้งหลายคงเข้าใจว่าการปฏิบัตินี้ไม่ต้องมีอะไรมีแต่ร้านปฏิบัติอะไรอย่างเดียวนะก่อนอยู่วัดต้องประพงพากวดวัดพากวดวัดบางทีอุปกรณ์กุฏิสรามันรื้อมันร่างไปช่วยกันทำนั้นนี้ปฏิบัติมันเป็นกังวลแต่ความจริงนั้นนะไม่ต้องไปที่ไหนหรอกเดินเข้าป่านี่เราก็ปฏิบัติทั้งนั้นนะเราเคยมองดูหนามไหมมองดูอสรพิษไหมเคยมองดูหัวตอไหมเคยมองดูหนามอะไรต่างๆไหมนั่นแหละเข้าไปในป่าเฉยๆก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่เดินโผงๆไปทีเดียวดิเรื่องปฏิบัตินี่อย่าเข้าใจอย่างนั้นมันไกลเรื่องจิตใจของเราไม่มีการไม่มีเวลาและการเวลานั้นเป็นการและเป็นเวลาที่เราจะต้องรู้อยู่ทุกขณะกาลิโกนั่นอะไรเมื่อมีจิตได้เกิดขึ้นมาการนี้เราทำกันได้ช่วยกันอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ยังผู้ฉลาดแล้วก็ยังเป็นอาการดีโกอยู่นั่นแหละไอ้ความเป็นจริงนั่นมันก็ไปรวมอยู่ที่อาการดีโกไม่มีการไม่มีเวลาไม่ว่าตอนไหนไม่ว่าตอนเป็นสุขไม่ว่าตอนเป็นทุกข์ไม่ว่าตอนเป็นไข้ไม่ว่าตอนสบายไม่ว่าตอนทำงานทำกิจวัตรอะไรต่างๆมันจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติทุกขณะเลยทีเดียวจนเราปรากฏว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนนั่นน่ะเรื่องที่เราไม่ปฏิบัตินั้นมันไม่มีอ่ะมันมีเรื่องปฏิบัติฉะนั้นผมเข้าไปกราบท่านอาจารย์มั่นท่านบอกว่าไอ้คนปฏิบัตินี้มันต้องมันต้องได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติไปแล้วรู้ข้อประพฤติปฏิบัติแล้วนั่นจะไปทุ่งจะไปในป่าที่ไหนก็ตามเถอะพระพุทธเจ้าจะตามเทศน์ให้ฟังบ่อยทีเดียวได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าทุกขณะผมก็ไม่ได้สวนถามเรียนถามทุกข์ก็ฟังไว้แปลกเหมือนกันมันก็แปลกเหมือนกันไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้สิ่งที่เรามันรู้เกิดขึ้นมาจากสิ่งอื่นนั่นน่ะมันไม่เป็นของแน่นอนหรอกแน่นอนก็ไม่รู้ว่ามันแน่นอนคือไม่รู้เรื่องมันเปรียบตัวอย่างเช่นว่าท่านองค์ใดองค์หนึ่งที่ถามถึงวัดเขื่อนเนี่ยไม่เคยมาถามองค์หนึ่งว่าท่านเคยไปวัดเขื่อนไม่เคยไปมันเป็นยังไงก็มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้น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 คนนั้นก็ฟังเนี่ยก็เข้าใจแต่ไม่รู้อยู่จะไม่เข้าใจจริงๆต่อไปอีกมีอีกคนหนึ่งมาวัดเขื่อนก็เดินออกไปโน่นไปพบกันที่มาจากไหนมาจากวัดเขื่อนที่อินทร์วัดที่มันเป็นยังไงแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังอีกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ฟังก็พูดตามไอ้องค์ที่พูดให้ฟังแต่ก่อนนั่นแหละแล้วก็ฟังก็นึกว่าเรารู้อันนั้นก็ไม่รู้อีกไม่รู้อีกแล้วมีองค์ที่สามนี่เดินตัวก็ไปอีกถามเหมือนกันมาจากไหนมาจากวัดเขื่อนที่ดินพรนี่วัดที่เขาว่ามันกว้างขวางมันเป็นไงอะไรไหมเขาก็เล่าให้ฟังอีกไม่ว่าตั้งแต่สามคนเลยเล่าไปถึงสิบคนจนตายก็ไม่รู้วัดนี้ตามเป็นจริงถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาดูเองอย่างนี้ปัญหาที่จะต้องถามนั่นหมดแล้วนี่เรียบไปฟังอย่างนี้ทำไมปัญหามันถึงหมดเพราะว่าตัวเราเข้ามาสำรวจดูเองแล้วเห็นเองแล้วเป็นเองแล้วเห็นแล้วปัญหาที่จะต้องถามคนอื่นนั่นต่อไปก็ดับหมดนี่พอเรารู้จริงเราเลยมาเห็นจริง
ไอ้ความจริงนี่แหละเป็นต้นมันจึงฆ่าไล่ไอ้ความไม่จริงออกไปจากใจเราหมดนะธรรมะอย่างอื่นหรือความเข้าใจในข้อประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ความที่มันจะถูกต้องทั้งหมดนั้นไอ้ความรู้ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมานั้นน่ะมันจะหายสงสัยอยู่ที่ไหนมันจะหายสงสัยอยู่ที่ข้อปฏิบัติมันจะรู้อยู่ที่ข้อปฏิบัติเท่านั้นมันจะไม่หายสงสัยข้อไปถามคนอื่นเขาเพราะรู้จากคนอื่นเขาคนที่เชื่อจากคนอื่นนั้นเนี่ยก็ดีอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์เสริญสรรเสริญที่เชื่อด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองนี่เป็นสัจธรรมนี้อย่างตัวเราก็เหมือนกันถ้าเราไปรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยตนเองจะเป็นวัตถุอะไรต่างๆก็ตามเถอะมันอิ่มใจแล้วใครจะพูดก็นั่งยิ้มอยู่ไม่สงสัยและไม่มีปัญหาแล้วฉะนั้นฉะนั้นการปฏิบัตินี่จึงตรงกันข้ามกับจิตของเราอย่าไปทำตามจิตของเจ้าของอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะจิตของเรานี่เราฝึกแล้วหรือยังเป็นจิตที่ถูกต้องดีแล้วหรือยังเป็นจิตที่ควรใช้ได้แล้วหรือยังนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของอาจารย์จิตใจตรงกันข้ามกับจิตอย่าไปทำตามจิตของเรานี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันจะตรงกันข้ามบางทีมันก็ขี้เกียจต้องข้ามหัวมันไปอย่าไปฟังมันบางทีมันขัดข้องพอที่ทำได้แล้วไม่ต้องขัดข้องอะไรหลายอย่างไอ้คนที่ปฏิบัติตรงกันข้ามกับจิตนั่นแหละคุณว่าสิ่งนี้มันใหญ่เลยมากแล้วให้มันจะน้อยนี่มันก็ขัดใจมันแหละมันขัดใจก็คือมันขัดกิเลสนั่นแหละเคยได้วางได้ฟังวาทะของอะไรภาษาดิบุตรยังไงท่านทำไมไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลเนี่ยฟังตอนนี้ก็พอรู้เรื่องแล้วท่านจะเข้าไปบิณฑบาตท่านบอกว่าท่านน่ะจิตใจของท่านน่ะเข้าไปบิณฑบาตนั่นน่ะไปถึงบ้านคนบางคนก็เฉยนะไม่เอาใจใส่เฉยบางคนก็มาช้าๆนิมนต์เจ้าข้านิมนต์เจ้าข้านิมนต์นั่นน่ะเรื่อยละไม่มาหาหรอกนิมนต์จน30นาทีก็นิมนต์ให้ยืนอยู่ใจของใจก็นะนี่พอใจมันทำอะไรกันอยู่เนาะใจมันก็ไม่สบายมันขัดมันคือมันอยากจะให้มาเร็วๆฉะนั้นผู้มีปัญญาท่านสอนจิตของท่านท่านก็เรียนว่าจงให้เราช้าๆอย่าให้เราเร็วเนี่ยให้แต่น้อยๆอย่าให้ของมากให้แต่ของหยาบๆอย่าให้ของประณีตให้แต่ของร้อนๆอย่าให้ของเย็นไอ้ความเป็นจริงนั่นท่านพูดตรงกันข้ามกับจิตท่านน่ะเมื่อปีนี้ถวายก็ท่านอยากให้ญาติโยมเตรียมเข้ามาใส่ปุ๊บเรียบไปซะนี่จิตเดินเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนจิตของท่านก่อนท่านจึงเข้าใจสบายแล้วก็อยากให้เขาให้มากๆเสียด้วยนะเอาบ้านเดียวกลับมาเลยไม่ต้องไปไกลสบายดีท่านว่าให้เราแต่น้อยแล้วท่านคิดในใจของท่านน่ะท่านสอนจิตของท่านถ้าอยากได้ก็อยากได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าอย่าเอาของดีให้เราเลยให้เจ็บของหยาบๆนั้นแต่ความจริงท่านอยากได้ของดีๆนั่นแหละแต่ท่านสอนจิตของท่านไว้นี่ลักษณะท่านดูจิตของท่านท่านฉลาดในการรักษาจิตของท่านฉลาดในการปฏิบัติจิตของท่านดูเรื่องจิตของท่านฉะนั้นท่านจึงสอนจิตของท่านจึงยกจิตของท่านพ้นอะไรทั้งหลายได้อย่างนี้อันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นกิเลสอันนี้มันเป็นอารมณ์ท่านก็รู้จักว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นอารมณ์นะท่านรู้จักแล้วอ่ะรู้จักสิ่งทั้งหลายแล้วมันแยกกันออกแล้วกิเลสมันเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้กิเลสมันเป็นอย่างนี้
ท่านรู้จักแล้วฉะนั้นผมเลยลงความว่าการปฏิบัตินั้นอย่าปฏิบัติตามจิตของเราใช่ได้แหละปฏิบัติตรงกันข้ามอย่าปฏิบัติตามจิตของเราเพราะอะไรจิตของเรายังไม่เคยฝึกยังไม่ได้ฝึกจิตของเราไม่แน่นอนจิตของเราไม่รู้ความจริงนะแล้วก็ไปเชื่อคนโกหกเรื่อยไปเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมทุกองค์ที่มาอยู่เนี่ยคงจะมันถูกโกหกไม่รู้ตัวมาเกือบตายเหมือนกันนะให้มันโกหกไปทุกองค์ที่ไปนี่เดี๋ยวก็ไปโน่นไปโน่นเดี๋ยวก็ไปนี่ไปนี่ก็ไปโน่นไปวุ่นวายทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องไปมาแล้วก็ขาดทุนมาด้วยไม่ได้มีกำไรหรอกแต่ไปตรงนี้ไปขี้ไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปขี้ไปตรงนี้เลยวุ่นวายเลยเป็นบ้าอยู่นั่นแหละผลที่สุดมันก็จะบอกว่าเรานี่ไม่มีบุญวาสนาบารมีแล้วมั้งนั่นน่ะมันหมดนิสัยหมดปัจจัยแล้วเนี่ยผมเคยมีลูกศิษย์นี่นะในมากราบนะครับหลวงพ่อลาสิกขาลาสิกทำไมหมดความเพียรแล้วท่านนี่ก็เก่งเนาะพระพุทธเจ้าแต่เป็นพระพุทธเจ้าเราท่านทำความเพียรก็ยังไม่หมดเลยท่านบวชมาพรรษาสองพรรษาท่านมาทำความเพียรหมดนะสมกุแปดเหมือนกันนะท่านไปทำยังไงนั่นดูสิมันบอกหมดความเพียรถูกหรือเปล่ากันไม่รู้เมื่อฟังกันไปถ้าฟังดีๆแต่พวกมันไม่พูดผิดนะนี่นะหมดความเพียรไอ้ความเพียรมันยังเยอะเลยครับมันขี้เกียจนี่มันขี้เกียจมันได้ไปหมดความเพียรนะมันไล่มันออกซะออกจากตัวไปซะมันให้โทษความเพียรหมดไอ้ความเป็นจริงความเพียรมันหมดเป็นไหมใครเห็นว่าความเพียรหมดนี่เนี่ยมันโกหกเราถึงขนาดนี้เลยเรายังเชื่อมันว่ามันหมดความเพียรจริงมันพูดผิดๆอย่างนี้เลยเราก็เชื่อมันมันโกหกเราเรื่อยๆไปอย่างนี้เมื่อเกิดอย่างนี้มาก็ต้องรู้มันใช่ถ้าเรามีรู้ในขณะนั้นเราก็รู้ไอ้ความเพียรมันอยู่ตรงไหนคืออะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนหมดเป็นหรือยังถ้าเรามาภาวนาย้อนไปอีกทีหนึ่งไอ้ความรู้สึกมันจะโผล่ขึ้นมาอีกเอออันนี้ความเพียรมันหมดไม่ได้เรามันขี้เกียจนี่เออทุกข์นี่แน่อย่างนั้นให้โทษคนอื่นเรื่อยไปนั่นแหละนี่เรียกว่าเราเผลอเราไม่รู้ตัวของเราไปไกลพระพุทธเจ้าของเราให้รู้ว่าโอปนายโกให้น้อมเข้ามาฮะแม่เห็นแมวก็น้อมเข้ามาเห็นสุนัขก็น้อมเข้ามาเห็นทุกสิ่งสารพัดในโลกนี้น้อมเข้ามาเลยน้อมเข้ามาในใจของเราเรามันเป็นอย่างนั้นไหมเห็นต้นไม้เห็นใบไม้เห็นสารพัดอย่างมันล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเลยเราอยู่ในป่าอย่างนี้นะผมไม่ว่ามันมีแต่ธรรมะทั้งนั้นอยู่ในป่านี่อะไรไม่มีไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะหมดนี่ไอ้ความเป็นจริงเราข้ามมันไปเสียเราไม่ได้ปฏิบัติไอ้ความเป็นจริงนั่นบวชสามพรรษาสี่พรรษาห้าพรรษานั่นเดินเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็หมดความเพียรจิตผมว่าไม่ได้ปฏิบัติ5พรรษานั่นนะจะเอาปฏิบัติจริงๆสักอาทิตย์นึงก็ไม่ได้ครับเพราะความเห็นผิดนะอย่างเราทุกวันนี้นะพูดถึงวันนี้นะที่พระที่เนนที่ทุกคนที่อยู่ปฏิบัติต่างมุ่งมาจะวันนี้มีใครนึกถึงความตายบ้างไหมอย่างมากจะไม่เกิน3องค์นี่จะเพิ่มไปอย่างอื่นด้วยเนี่ยนี่ก็เรื่องในตายทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้เรามาดูที่ว่าวันก็ทั้งวันนะมันเอาเรื่องอื่นมาเป็นอารมณ์มากเรื่องกรรมฐานคือความตายมีใครนึกถึงบ้างไหมวันนี้ดูซึ่งจะรู้สึกเมื่อถามเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทีนี้จะให้กรรมฐานนั่นเจริญได้ยังไง
อย่างเราปฏิบัติไม่ติดต่อกันนี่เรื่องจิตเนี่ยธุระของคนมันมีพอสมควรของมันนะถ้าเราไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติให้รู้รอบเป็นอุปนัยโกน้อมเข้ามาไว้ในจิตของเจ้าของแล้วนะวันหนึ่งนะอย่างที่ผมถามวันนี้แหละใครไม่ถึงความตายบ้างไหมวันนี้ผมเห็นว่าผู้ที่ถึงผู้จะไม่ถึงความตายนั่นน้อยผู้ที่มันรู้เลยนั่นเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าผมทวงในนี้นั่นจะมากนี่ตามความจริงฉะนั้นจะให้กรรมฐานเจริญขึ้นได้อย่างไรมันไม่เจริญแล้วครับเดี๋ยวว่าเราปฏิบัติผมบวชมาเป็น5 พรรษาแล้วบวชมาวิบัติไม่ได้ปฏิบัตินี่มันแท้ๆนะครับปฏิบัตินี่นะบางองค์เคยมาบวชในพรรษาหนึ่งผมไม่เคยเห็นการปฏิบัติครับเห็นแต่เคยการนั่งดับตาเคยเดินจงกรมนะไม่เห็นปฏิบัติครับนะมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยนั่งนับตาเคยนั่งก็ได้นะนั่งทนไปเกือบจะตายไปนั่นบางทีนั่งก็ง่วงไปอะไรไปวุ่นวายทำไปตามเพื่อนเขาอย่างนั้นน่ะเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติมันไม่ใช่จริงผู้ประพฤติปฏิบัตินี่มันน้อยจะอยู่ในหลายพรรษาน่ะมันมีมากจะปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันน้อยมันข้าวกับเราในนาเนี่ยในข้าวในนาแล้วมันกินได้เลยไหมมันเดินมันจะได้ข้าวมาไว้มันได้เลยมันมีข้าวเลยไหมมันต้องไปรานข้าวมันต้องไปทำกล้ามันต้องไปทำนามันต้องไปปักไปดำไปเกี่ยวไปกอกนะไปฟาดไปตีสารพัดอย่างยังเอาขึ้นไปในยุ่งอีกยังเขาไปสีอีกสีแล้วยังมาหมาเขาไปอีกเรนิ่งเขาไปอีกเยอะนะนั่นก็ยังไม่เสร็จนะยังเอาไปติดไปกล่องเขาไปอีกแล้วยังเอามาเคี่ยวอีกไม่จบเคี่ยวแล้วก็ไม่เสร็จยังกลืนเข้าไปอีกเอาสิตรงไหนนั่นจะเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ได้ใช่ได้นะมันมีกี่ครั้งการปฏิบัตินี้ถ้าใครน้อมเข้ามาไว้ในจิตของเจ้าของนั่นมันจะเลือกมันจะเฟ้นเหมือนตะแกรงมันร่อนมันจะเป็นอยู่นั่นอันนี้จะต้องเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติมันเป็นเองของมันจะดับตาลืมตาอะไรของมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นคือมันแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่แหละมันรู้รอบคือมันมีอยู่เรียกว่าพุทโธตามภาษาธรรมะเราเรียกว่าภาวนาพุทโธคือความรู้รอบเนี่ยฉะนั้นจึงเอาคำนี้มาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธบางคนก็ไปดูถูกอันนี้มันล่าสมัยแล้วมันสมัยเก่าเนี่ยในความจริงเรื่องคำบริกรรมต่างๆนี่ครับมันไม่แปลกอะไรมากมายครับทำจิตของเราให้สงบเท่านั้นโดยทำวิธีนั่นโดยทำวิธีนี้มันต้องมีการละที่ครับคนปฏิบัติมันต้องมีการละถ้าทำแล้วมันต้องมีการละที่ครับมีการละเรามองเห็นเลยมันมีการละการปฏิบัตินี่มันต้องมีการละมันต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องแปลกเราก็เหมือนกันเราจะนั่งอยู่ด้วยธรรมะเดินอยู่กับธรรมะนอนอยู่กับธรรมะขบฉันอยู่กับธรรมะทั้งนั้นมีข้อปฏิบัติอยู่มันจิตอัตโนมัติของมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นครับปฏิบัตินี้ฉะนั้นก็บางคนก็ว่าสำนักนี้สอนสมถะหรือสอนวิปัสสนาเนี่ยผมแยกเนี่ยเดือดเดียวออกไม่ได้หรอกทางคมอยู่ทางไหนสันอยู่ไหนมีไหมแยกคมสันออกจากกันได้ไหมผมแยกไม่ได้
จับมีดเล่มหนึ่งขึ้นมาเลยมีสันมีคมมีฟันเลยจะแยกคมแยกสันออกจากกันไม่ได้มันเป็นใบพดเรื่องกันอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินี้บัดนี้ทำสมถะบัดนี้ทำวิปัสสนาอันนี้คนไม่ไปรู้เรื่องตามความเป็นจริงมันจะไปพร้อมกันมันจะไปพร้อมกันมันเป็นใบพดซึ่งกันและกันศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสามอย่างนี้มันต้องไปรอบปกติของมันมรรคคือการกระทำนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบเท่าไรเท่านี้ไอ้ความดำดิมันก็ชอบนะการทำการงานมันก็ชอบมันชอบไปหมดทุกอย่างอะหมดมรรคทั้งแปดประการมันชอบไปหมดเลยทีเดียวแต่มันไม่หมดมันไม่พอมันพอเห็นชอบแล้วก็เห็นชอบขนาดนี้มันก็เลยขนาดนี้ทุกอย่างลำดีชอบขนาดนี้ซึ่งหนึ่งไปหนึ่งไปเรื่อยไปถ้ามาเห็นชอบอย่างเด็ดขาดหมดก็หมดพร้อมกันเลยมันต้องการกันไปอย่างนี้เห็นชอบแล้วลำดีก็ชอบวาจาก็ชอบการงานก็ชอบมันชอบไปทั้งหมดเลยไม่ชอบอันเดียวกันนั้นนี่นี่เมื่อเราทำสมาธิคือความสงบแล้วนี่แล้วนะถ้าไม่มีปัญญามันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้เรื่องอีกแล้วถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัตินี่แล้วผมนี่ว่าปัญญามาก่อนเลยมาก่อนศีลมาก่อนสมาธิถ้าปัญญาไม่มีรักษาศีลไม่ได้ทำสมาธิไม่ถูกนี่ถ้าเราพูดตามทางภาวนาของเราเนี่ยมันต้องมาอย่างนี้แต่ทางปริยัติเขาต้องศีลต้องสมาธิต้องปัญญาเอาไว้ทันหลังถ้าเรามาทำกันจริงๆเนี่ยผมบอกปัญญามาก่อนเลยถ้าปัญญาไม่มารักษาศีลไม่ได้ไม่ดูเรื่องทำจิตสงบไม่ได้ไม่ดูเรื่องนี่ปัญญามันต้องมาก่อนนี่เมื่อพูดตามความจริงใจที่เราปฏิบัติแล้วซึ่งมันเกิดมันเป็นขึ้นมาจริงๆในใจของเรามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนให้เข้าใจอยู่กับผมนั่นน่ะจะอยู่ไปเรื่อยๆไปผมจะเอาความดีให้พวกท่านทั้งหลายไม่ได้ให้ท่านดูเอาเถอะให้ท่านดูไปนานๆดูไปทำไปดูไปเจ็บไปค่อยๆเจ็บไปเถอะใครมีปัญญาแล้วผมว่ามันไปได้เราเป็นผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติตาเห็นก็ต้องปฏิบัติหูได้ยินก็ต้องปฏิบัติจิตใจสำนึกรู้ก็ต้องปฏิบัติผมเคยเปรียบเทียบให้ฟังทุกๆคนเนี่ยเราปฏิบัติต้องปฏิบัติทุกอย่างผิดก็ปฏิบัติปฏิบัติยังไงผิดก็เลิกมันสิถูกก็ปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็ดำเนินมันต่อไปมันจะไปตรงไหนเนี่ยมันต้องปฏิบัติเรื่อยๆไปอย่างการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัตินั้นถ้าไม่เป็นเช่นนั้นมันก็วิบัติมันเป็นวิบัติเก็บทุกอย่างเก็บไปทุกอย่างพิจารณาไปทุกอย่างเรียกว่าการปฏิบัตินี้ที่อยู่กับผมนั่นเนี่ยที่ผมทำไปนี่หรือพูดตรงนี้จะซึ่งว่าเข้าใจว่ามันถูกแต่พึ่งยาพึ่งเข้าใจว่ามันผิดเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้จักผิดจักถูกถ้าเรารู้จักผิดจักถูกแล้วก็สบายกันนะสิจะภาวนาอีกไหมมันหมดแล้วมันไม่เสียแค่นี้นี่คนอื่นทำผิดคนอื่นทำถูกอย่าพึ่งพูดไปนึกในใจก็อย่าพึ่งเชื่อมันเถอะครับฟังมันไว้เพราะตัวเรายังไม่รู้จักถูกและผิดจะไปดูคนอื่นได้ยังไงไม่ได้ฉะนั้นกรมธรรมเหมือนแต่หนึ่งว่ามันนะธรรมเหมือนแต่หนึ่งว่าครูมันกินหญ้าก็จับมันมาปล่อยใส่สนามหญ้าที่มันมีหญ้าเนี่ยโคมันกินหญ้าก็จับมันมาปล่อยในสนามหญ้าถ้ามันไม่รู้จักถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็ไม่รู้จักหญ้ามันก็เป็นสัตว์อย่างอื่นไปแต่นั่นแหละ
ที่เราตั้งใจมาปฏิบัติแล้วมาถึงที่ปฏิบัติแล้วเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นคนไม่มีศรัทธาอะไรหมดความหมายแต่นั้นเองนี่เรื่องปฏิบัติทุกอย่างเราก็ต้องเข้าใจว่าถูกหรือผิดผิดก็ถูกนี่เป็นธรรมดาของมันแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติมันทุกอย่างถ้าเราเห็นว่ามันผิดเราก็ปฏิบัติว่าเลิกมันอันนี้เรื่องคนอื่นยกว่าอีกส่วนหนึ่งอย่ามาประพลกับเรื่องของเรามันคนละเรื่องกันดีเรื่องคนอื่นก็เรื่องของเรามันคนละเรื่องเรื่องคนอื่นก็ของคนอื่นครับบางคนก็ไปยุ่งกับคนอื่นเขาจนกว่าเราเป็นทุกข์นะยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาจนเราเป็นทุกข์อยู่ไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรนี่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องคนอื่นแต่คนอื่นเขาทำเขาไม่เป็นทุกข์แต่เราทุกข์นะคนอื่นไปขโมยคนขโมยเขาไม่กลัวแต่คนไปขโมยกลัวอันนี้มันก็แปลกเหมือนกันจะว่าคนโง่หรือฉลาดไปดูเองเถอะนี่อยู่ไม่ได้เพราะเรื่องคนอื่นอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องของตัวก็มีเห็นไหมนักปฏิบัติต้องคิดอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกแล้วเราก็ไม่ต้องศึกษาสิอย่างนี้เราจะมาดูนะสักที่ว่านั้นมันผิดหรือมันถูกแต่นั้นแหละพูดได้เห็นได้แต่ว่ามันจะผิดถูกจริงๆนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยเราก็ยังไม่รู้มันแต่เราเพิ่งศึกษามันศึกษามันไปอยู่เสมออย่างเรื่องของคนอื่นนั่นไม่ควรเราเข้ามาใส่ใจเพื่อให้มันเดือดร้อนมันคนละเรื่องแต่ต้องพิจารณาอันนั้นก็เป็นเครื่องประดับปัญญาของเราเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันเสียหายอะไรไอ้ที่มันผิดนั้นมันก็ดีเราได้ศึกษาเราจะรู้มันไอ้เรื่องที่มันดีนี่มันก็ดีเราจะได้ศึกษามันแต่เราไม่เพิ่งเข้าทางไหนทางนั้นเนี่ยเพราะเรายังไม่รู้เพราะเรายังไม่รู้เพราะเรื่องของเราเราก็ยังไม่รู้ตามเป็นจริงใช่ไหมสิ่งที่ไม่ควรโกรธทำไมมันโกรธขึ้นล่ะสิ่งที่ไม่โลภทำไมมันไม่โลภขึ้นล่ะตัวพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ละทำไมไม่ละล่ะจะว่าเรารู้ยังไงฉะนั้นจิตของเรานี่ไม่ควรเชื่อมันจึงปฏิบัติตรงกันข้ามไปเลยถ้าเราปฏิบัติตรงกันข้ามแล้วเราจะแยกกันออกเราจะรู้จักอันนี้มันเป็นความจริงอันนี้เป็นตัวปลอมใช่ไหมอันนี้มันเป็นจิตใช่ไหมอันนี้มันเป็นอาการจิตใช่ไหมอันนี้มันเป็นกิเลสอันนี้มันเป็นอารมณ์เราจะรู้เห็นว่าทำสิ่งทั้งหลายแล้วมีควรละสิ่งนี้ควรบำเพ็ญความรู้สึกอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาสองอย่างนี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆบ่อยๆเมื่อเรารู้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งมันก็หายไปแล้วเสนอตัวไม่ขึ้นผ่านไปผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆฉะนั้นการปกติของเราก็จะเกิดขึ้นมาอีกในขณะหนึ่งในขณะที่ปกติอย่างนี้มันก็เปลี่ยนไปอีกในขณะที่มันสูงละเอียดไปกว่านั้นมันจะเปลี่ยนจากปกตินี้ไปอีกก็ได้เราเพิ่งเรียนมันเท่านั้นแหละเราดูมันแล้วการรักษาศีลการปฏิบัติศีลนี้มันไปจบอยู่ที่ตรงไหนมันไปจบที่ตรงว่าเรารู้แล้วเราก็เลิกมันไม่สงสัยไม่สงสัยอายแล้วก็กลัวอันนี้เป็นหลักใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวไม่ต้องดูทางสกายจีดกหรอกไม่ดูทางแปดหมื่นปีพระธรรมขันธ์หรอกรู้ว่ามันกลัวกลัวอะไรกลัวสิ่งทั้งหลายทั้งหมดน่ะไอ้สิ่งที่มันผิดนี่เลยดีกลัวอายกลัวมีอายมีกลัวมีอายมีกลัวประจำใจของเราอยู่ทั่วมีถ้าหากว่ามีอายมีกลัวประจำใจเราอยู่เนี่ยแต่ความระมัดระวังมันเกิดขึ้นมาความเผลอเรออย่างอื่นมันก็ไม่มีนี่
อันนี้มันบังคับไปในตัวมันแล้วนี่เรียกว่าเราปฏิบัติฉะนั้นไปถึงครูบาอาจารย์อื่นแต่ให้ขอนิสัยท่านบอกว่าขอนิสัยคืออะไรให้ขอนิสัยจะยากพึ่งขอนิสัยง่ายๆจะไปดูด้วยเรียมพิจารณาดีๆถ้าเรารู้เราขอนิสัยถูกนิสัยเขาขอนิสัยคือเปลี่ยนนิสัยนั่นเองเปลี่ยนคนพูดมากเปลี่ยนเป็นคนพูดน้อยคนมักมากเปลี่ยนเป็นคนมักน้อยคนมักวุ่นวายเปลี่ยนเป็นคนสงบระงับคนเคยคุกคีหมู่คณะเปลี่ยนที่คนสงบอยู่คนเดียวมันต้องเปลี่ยนไปทีนี้ทีนี้วัดนี้ที่พวกท่านทั้งหลายมาใส่ในวันนี้ในหลายวันมาแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาดีดีผมยังไม่เคยรับพระในที่นี้ไว้หลายองค์เพราะที่นี่ขาดหลายอย่างบ้างก็อยู่ไกลยุทธบาทนะแถวนี้อยู่ไกลฟ้าฝนก็ไม่ไปดีผู้คนก็มาสู่อุดมแต่ก็ตามเถอะไม่กลัวเหมือนกันขอแต่เราปฏิบัติดีญาติโยมทั้งเขาดีใจเรียกเตือนที่ได้ถวายอาหารพระผู้ประพฤติปฏิบัตินี้จะหมดมากหมดน้อยเขาก็ไม่ว่าเลยเขาดีใจเขาเราเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างนั้นฉะนั้นอยู่ในวัดนี้ที่นี้ได้เก็บปัญญาแล้วผมได้ทำไว้ปีนี้ได้มาพัฒนาใหม่ยินดีการยื่นเยื่อชนิดหน่อยทั้งนาคทั้งเลนทั้งพระที่มาอยู่ผมอยากจะทำถนนกันในเกาะนี้เพื่อกันไฟมันเป็นภัยมากเหลือเกินครับในเกาะนี้ผมเห็นว่าจะเป็นสิริมงคลเกี่ยวกับผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายแต่พยายามจึงจะขอแรงพระเนนเราเป็นเวลาครับช่วยกันไปก็ที่ทำได้พวกเนนพวกหน้าที่ขุดดินฟันไม้เราทำไปที่พระเราทำอะไรไม่ได้เราก็เขี่ยดินเขี่ยหญ้าเขี่ยไอ้ก้อนไม้อะไรไปด้วยไปครับทำเช่นนี้เพื่อให้เป็นที่อยู่ของเราให้สะดวกแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติที่ผมทำอะไรต่างๆนี่ผมก็ทำไปเพื่อไอ้พวกพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายมีสติอย่าพึงว่าทำงานไม่ได้ปฏิบัติอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นครับทำงานก็คือการปฏิบัติถ้าเราว่าคิดว่าทำงานไม่ได้ปฏิบัตินั้นยังคิดผิดครับต้องไปคิดใหม่อีกครับให้มันรู้จักว่าทำงานนั้นคือปฏิบัติเรื่องปฏิบัตินี่มันติดอยู่ทุกขณะไม่มีที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่งอยู่เฉยๆก็เลยปฏิบัติไปที่ไหนก็อยู่ปฏิบัติ